สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับตรงนี้เป็นฝั่งทองผาภูมิครับอำเภอทองผาภูมินี้ผมเดินล็อกเข้ามาทางหลังบ้านน่าจะเป็นบ้านพักตำรวจนะครับก็ใกล้ๆสวนสาธารณะด้านนู้นนะฮะจะมี2สวนอันนี้เป็นสวนที่อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลกับอีกสวนนึงจะอยู่ทางด้านนู้นนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีนี่ครับ2 อย่างที่น่าสนใจคนที่มาเที่ยวสังขาอาจจะไม่ได้แวะมาที่นี่คือมีสะพานแขวนนะครับเป็นสะพานแขวนที่น่าสนใจคือหลายคนที่ไปเที่ยวเนี่ยผ่านมาทางเมืองการนะครับเมืองการผ่านทองผาภูมิไปเที่ยวสะพานมอนที่สังขานะครับแต่ว่าที่ทองผาภูมิเนี่ยเขาก็มีสะพานแขวนนะครับนะฮะไปวัดท่าขนุนนะฮะนู่นนะครับที่อยู่บนยอดนู่นนะครับสวยงามมากครับเหมือนเป็นปราสาทชั้นวิมานอยู่ด้านบนนู้นนะครับนะฮะฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งท่าขนุนถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนกับว่าเมืองเดิมของทองผาภูมิอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วเขาย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่เป็นสะพานแขวนที่น่าสนใจครับข้ามลำน้ำแขวนน้อยนะครับซึ่งก็ไหลมาจากนู่นนะครับทางเขื่อนนะฮะแต่ตอนหลังเมื่อก่อนเขาสัญจรกันเยอะนะครับแต่ตอนหลังนี่พอมีเขื่อนเนี่ยครับก็กั้นการสัญจรอะไรก็จะถูกตัดอยู่แค่ตัวเขื่อนนะฮะนี่ครับเป็นความเป็นสะพานที่สวยสะพานนึงนะครับแล้วก็เป็นวิวที่ถ่ายรูปนะฮะได้อารมณ์ธรรมชาติมากครับผมอยู่บนศาลาชมวิวนะฮะดังนั้นเนี่ยทองผาภูมิก็มีสะพานหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับผมว่าก็ได้อารมณ์อีกแบบนะครับจากสะพานมอนนะครับนี่ข้ามไปวัดเหมือนกันนะครับไปวัดท่าขนุนนะฮะเดี๋ยวเราลงไปเดินดูกันนะครับตัวสะพานฮะเดี๋ยวผมจะแยกเป็นอีกหินนะครับกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ผมกำลังเดินลงมุ่งหน้าสู่แม่น้ำแควน้อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นทางลงอยู่ใกล้บ้านใกล้ๆโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านพักตำรวจฮะทางเข้าจะลึกลับนิดนึงแต่ที่นี่มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือนี่ฮะทองผาภูมิก็มีสะพานสวยนะครับบางคนไปเที่ยวแต่สะพานมอนที่สังขารนะครับที่ทองผาภูมินี่เขามีเอกลักษณ์ของเขาคือสะพานแขวนนะครับเป็นสะพานแขวนสำหรับคนเดินข้ามแม่น้ำแขวนน้อยนะฮะข้ามไปไหนครับข้ามไปวัดท่าขนุนนะฮะซึ่งนู่นนะครับองค์เจดีย์เปิดไฟแล้วก็มีโบสถ์อยู่ตรงนู้นนะครับวัดท่าขนุนนะฮะสวยงามมากครับตอนนี้เป็นช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะครับยามค่ำนี่ครับตัวสะพานแขวนโอ้ถ้าใครชอบโลเคชั่นถ่ายรูปนะครับอยากถ่ายรูปแล้วอยากมาชมวิวตรงนี้ไม่เลวเลยครับแม่น้ำแขวนน้อยแล้วก็สองข้างทางนี่ยังสภาพแบบเป็นพื้นป่าแบบที่เคยเป็นนะครับตอนแรกผมนึกว่าแถวนี้น่าจะมีบ้านเรือนไม่ใช่เลยนะครับตัวสะพานเนี่ยครับโอ้ถ่ายตั้งกลางวันก็สวยครับตอนเย็นก็น่าจะสวยนี่ครับเป็นทางที่เดินลงมานะฮะก็โอ้สวยครับสวยเป็นเสาปูนนะครับมีเสาปูนมาปักอยู่แล้วก็พื้นเนี่ยจะเป็นพื้นไม้นะฮะแล้วก็มีลวดสลิงขึงเสียงน้ำไหลเอื่อยๆแล้วก็เสียงหมาเห่ามาไกลๆมีเสียงเหมือนเสียงป่าเสียงแมงเสียงอะไรเงี้ยได้อารมณ์ความรู้สึกดีครับเหมือนเห็นแม่น้ำแควน้อยอย่างที่เคยเป็นเมื่อในอดีตบนสะพานแห่งนี้ครับสุดยอดมากครับ
ฝั่งที่เห็นข้างหน้าคือฝั่งท่าขนุนนะครับผมเคยอ่านประวัติเจอนะครับผมไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังก่อนในแบบที่ไม่แน่ใจว่าทางนู้นเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยเดิมน่าจะเป็นเมืองเก่าของทองผาภูมินะฮะอันนี้ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ช่วยแย้งช่วยเม้นมานะครับผมก็แค่คนผ่านทางชอบไปนู่นไปนี่นะฮะจะให้เชี่ยวชาญทุกเรื่องนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้ครับผมนู่นครับต้นน้ำแพรน้อยไหลผ่านภูเขาหินปูนมาแล้วก็ผ่านมาที่ทองผาภูมินี่ครับสิงพาไปที่สะพานนี้ครับสะพานแขวนทองผาภูมิครับเป็นอันเซนอันหนึ่งที่เก็บมาฝากครับสำหรับคนที่ถ้าเกิดมีเวลาน้อยแล้วก็ไม่ได้แวะเข้ามาตรงนี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับผมสวัสดีครับ